สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการ Mom Club ค่ะรายการสำหรับผู้หญิงกับบทบาทคุณแม่เพื่อสร้างคุณค่าแห่งรักแท้ด้วย2มือแม่ที่สร้างโลกค่ะค่ะกลับมาเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยไม่มีแม้แต่วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเจอกันสดๆ 10:00 นค่ะทาง M-Core Family ช่องหมายเลข14ค่ะใช่แล้วเรามีออนไลน์ด้วย Instagram แล้วก็ Facebook นะคะย้ำกันอยู่ทุกวันจำได้แล้วมั้ง momclub.mcord นะคะย้ำอีกทีนะจะได้จำได้แม่จะย้ำเดี๋ยวจะย้ำหัวรายการท้ายรายการเลยค่ะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เดี๋ยวเราจะมีพูดคุยได้นะคะบางทีเรามีแขกรับเชิญที่สามารถสอบถามในรายการได้เลยหรือว่ามีเกมให้เล่นนะคะโทรทักทายคุยกันท้ายรายการเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยค่ะ02-2488251ค่ะใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณแม่บ้านทั้งหลายนะคะต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่บอกเนาะจะบอกว่าจะบอกว่าไม่ใช่แค่คุณแม่บ้านจะบอกเลยว่าทุกคนเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการรับประทานเพราะฉะนั้นทุกคนในโลกต้องกินอยู่แล้วและเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆใช่จะบอกว่าเจ๋งมากและชอบมากเลยฉันได้แล้วด้วยก่อนที่คุณผู้ชมจะได้รู้ใช่ได้ของแล้วใช่แล้วของนี้จะเป็นเอาคนละชั้นกันค่ะพี่ก็คือพี่นะคะแม่คือแม่เชิญวันนี้เปิดรายการมีอะไรใช่แล้วมีเรื่องมาเมาส์กันนะคะก่อนจะไปเจอแขกรับเชิญค่ะเป็นถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องราวดีๆคำนี้คุณแม่เรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะยอมรับว่าคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยแม้ว่าตอนนี้จะสนับสนุนการให้นมแม่อะไรอย่างไรก็ตามแต่ก็ยอมรับว่าถ้าจะต้องให้นมลูกในที่สาธารณะก็ยังรู้สึกเขินๆกันอยู่และหลายๆท่านที่ยังไม่อินนะคะก็จะอาจจะทำให้คุณแม่เหล่านั้นเขินได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆที่น่าจะเอาเป็นแบบอย่างในวันนี้ที่เรามาเล่ากันนะคะก็คือเกิดจากระบบการขนส่งที่มณฑลเจียงซีแน่นอนค่ะเป็นภาคตะวันออกของประเทศจีนเกิดไอเดียขึ้นมานะคะที่เห็นนะคะทำรถเมล์แบบมีม่านกั้นขึ้นมาสำหรับคุณแม่ที่ต้องการให้นมลูกเพื่อความเป็นส่วนตัวเผื่อคุณแม่ใจยังไม่ชินนะคะเขินหากรถเมล์คันใดมีคุณแม่อุ้มลูกน้อยขึ้นมาบนรถคนขับก็จะเชิญให้คุณแม่ไปนั่งในจุดที่ให้นมลูกได้เลยแบบนี้โอ้โหนี่ไงค่ะเจ๋งมากเลยนะคะเรื่องราวและรูปภาพนี้ก็แชร์ต่อๆกันไปในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากเพราะเป็นการกระตุ้นเรื่องการให้นมแม่ได้ดีและ คุณแม่ๆส่วนมากก็ชื่นชอบด้วยนะคะแม่ตุ๊กรวมไปถึงในอนาคตค่ะทางการของจีนยังมีแผนที่จะทำรถเมล์แบบมีม่านกั้นสำหรับคุณแม่ให้นมลูกในอีกหลายๆเมืองด้วยดีมากจริงอ่ะค่ะซึ่งต่อไปนี้นะคะพระพี่ตุ๊กขึ้นรถเมล์นะคะที่มณฑลเจียงซีเนี่ยก็จะอุ้มน้องภูมิในท่าตะแคงแล้วก็จะมีที่นั่งเลยเก้าอี้เขาจะหักเอาเก้าอี้จะหักเพราะว่าลูกพอแล้วนะคะน้องภูมิหนักนะคะคุณแม่หนักกำลังดีอันนี้ก็จริงๆแล้วเราพูดกันอยู่บ่อยๆนะคะแต่ก็อยากให้คุณแม่ที่ให้นมลูกเองตระหนักว่าการให้นมลูกมันก็คือการที่ลูกรับประทานข้าวเราเองยังทานข้าวที่ไหนก็ได้เลยนะคะบางท่านเอาจริงๆก็อายต้องไปให้ในห้องน้ำกินนมนะคะไม่ใช่ไปให้ในห้องส้วมไม่แต่แอมคิดว่าวิธีการนี้ของจีนนะแม่ตุ๊กก็เป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็เหมือนกับว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดบางคนเนี่ยคนให้นมแม่บางคนอายเพราะว่าเป็นแม่สาวๆอย่างน้องแอนเนี่ยใช่หนูเองก็ไม่กล้าเหมือนกันคือต้องมีผ้าคลุมแล้วบางคนที่ยังไม่มีลูกบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเออทำไมต้องให้ลูกเดี๋ยวนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะความไม่เข้าใจไม่ตรงกันมันก็อาจจะทำให้มีเรื่องที่อย่างที่เราเห็นในโลกออนไลน์ว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าที่ให้นมแม่นอกสถานที่นะคะอันนี้คือดีมากอ่ะลูก2ก็อายนะเพราะว่าพอจะให้นมภูมิลูก2นะเปิดมา3ชั้นไงอายเหมือนกันต้องเอาผ้ามาปิดนะคะนี่อายพุงไม่ได้อายท้องไม่ได้อายท้องนอกจากเรื่องราวน่ารักนะคะเรื่องราวนี้แล้วยังมีอีกข่าวนึงวันนี้เราอัดแน่นมากนะคะอีกข่าวนึงที่เอามาฝากนะน้องแอนก็เกี่ยวกับคุณแม่เช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะอีกข่าวก็คือเป็นเรื่องของคุณพ่อบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่คนจะจำนิกวูจีซิกนะคะหนุ่มพิการไร้แขนขาที่สู้ชีวิตจงโดนนางมาทั่วโลกมาแล้วคนนี้นะคะอันนี้เป็นภาพกับลูกชายคนแรกนะคะแม้ว่าร่างกายจะพิการเพียงใดนะคะแต่ว่าใจเขาสู้มากใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้นะคะแล้วก็คือได้รับคำชื่นชมในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้เยอะมากเลยนะคะตอนนี้แสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคุณพ่อลูกสองไปเรียบร้อยแล้วCongratulation ค่ะซึ่งคนโตก็ชื่อน้องคิโยชินะคะส่วนคนเล็กชื่อเดฮานค่ะก็แสดงความยินดีจะบอกว่าถ้าไม่นับว่าไม่ได้มีแขนกับขานี่คือหน้าตารูปร่างดีมากเลยเนาะใช่ภรรยาก็สวยมากใช่แล้วลูกก็เกิดมาน่ารักดีแล้วเนี่ยแม่ไม่เสียดายเชื้อพันธุ์นะคะน่ารักมากยินดีด้วยค่ะครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นไปอีกค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยรวมไปถึงทุกครอบครัวด้วยนะคะที่บางทีปัญหาเราอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเขาแต่ว่าเราอาจจะแบบว่าน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรนะ
ไม่มีกําลังใจใช่แอมเนี้ยแอมก็ต้องมั่นใจว่าแอมสวยอยู่แล้วถึงจะอาจจะถ้าน้อยกว่าพี่หรือแอมก็ไม่ต้องน้อยใจสองเราแล้วนะแอมก็ต้องมั่นใจว่าแอมสวยแล้วนะคะเป็นคุณแม่ยังสาวสวยค่ะสวยหนูสวยหนูมั่นใจแม้ว่าจะสู้แม่ตุ๊กไม่ได้ก็ตามใช่ก็อย่าน้อยเนื้อต่ําใจเดี๋ยววันนั้นค่ะวันนี้เราไปดูไฮไลท์กันไปดูเลยค่ะแอมพูดไม่ออกเลยนะไปดูไฮไลท์กันค่ะของวันนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วง Mom's Room ค่ะ Mom's Roomในช่วง Mom's Room วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของนวัตกรรมที่ใช้ในการถนอมอาหารซึ่งเหมาะมากสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ด้วยถุงหายใจได้เอ๊ะแต่ถุงอะไรนะหายใจได้ด้วยหรอถ้าอยากรู้ต้องติดตามในช่วง Mom's Room นะครับ Mom Care คุณแม่ฝากถามมาว่าเด็กอายุ1ปี4เดือนดื้อมากหยิบน่านคว้างนี่ไม่หยุดมือเลยต้องทำอย่างไรดีครับMom's Beauty วันนี้มีเทคนิคง่ายๆกับการรับประทานอาหารในช่วงตั้งครรภ์เข้าสู่เดือนที่8จะต้องรับประทานหรือบำรุงอะไรเพิ่มติดตามได้ในช่วงนี้เลยนะครับและปิดท้ายด้วยมัมแชร์ไอทีเรามีเรื่องราวของแปลงเพาะชำสำหรับคุณแม่ยุคไฮเทคมาฝากกันครับสนับสนุนช่วง Mom's Room โดยสร้างอัจฉริยะด้วยการออกมาเล่น60นาทีทุกวันจากสสส.Mom's Room ช่วง Mom's Room ในวันนี้ค่ะมัมคลับมีถุงหายใจได้มานำเสนอน้องแอมให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านนะคะรวมถึงน้องแอมด้วยใช่แล้วนะคะสมัยนี้เวลาคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านนะแม่ตุ๊กเวลาไปจับจ่ายซื้อของใช่ไหมคะก็ตั้งใจว่าสมมติของแอมนะผักผลไม้นี้จะเก็บไว้ทานได้1อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพอกลับบ้านมาค่ะผ่านไปแค่ 2-3 วันปรากฏว่าผักเหี่ยวหมดแล้วไม่สามารถทานได้แล้วนอกจากหน้าตามันเหี่ยวแล้วเนี่ยวิตามินรวมไปถึงคุณค่าทางอาหารเนี่ยก็หายไปหมดแล้วด้วยบางทีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่คิดค้นโดยคนไทยนะแม่ตุ๊กขาแล้วก็ยังไม่มีขายในไทยด้วยซ้ำวันนี้มีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะจะมาถามถึงที่มารวมไปถึงอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะความมหัศจรรย์ของถุงหายใจได้ถุงนี้ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมเลยใช่แล้วค่ะต้องขอต้อนรับนะคะดร.วิชุดาเดานะคะนักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติกหน่วยวิจัยโพลิเมอร์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ Active Pack ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะดร.ก่อนจะเข้าเรื่องราวของนวัตกรรมล้ำเลิศที่ดิฉันประทับใจอยู่นี่นะคะอยากรู้ว่าเวลาเราไปจ่ายตลาดแล้วเราได้ผักผลไม้มาทำไมมันถึงได้เน่าเสียง่ายจังเลยคะดร.ก็จริงๆแล้วในเรื่องของการเน่าเสียเนี่ยนะคะมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะปัจจัยหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่เราเอามาตอนที่เราใส่รถใส่อะไรมาเนี่ยหรือว่าคุณภาพเริ่มต้นนะคะของตัวผลิตผลสดนะคะทีนี้ถ้าเรามองว่าเวลาที่คุณตุ๊กเอามาถึงแล้วการใส่ตู้เย็นเนี่ยค่ะจริงๆถูกต้องแล้วนะคะเพราะเราต้องลดอุณหภูมิมันให้มันอยู่ในที่เย็นนะคะแต่ว่าที่มันเน่าเสียได้ง่ายเนี่ยเป็นเนื่องจากว่าจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าพวกผักผลไม้สดเนี่ยเวลาที่เราซื้อหรือเก็บมาแล้วจากต้นน่ะเขายังมีชีวิตอยู่นะคะปริดมาแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะมันไม่ได้ตายไม่ได้เราไม่ได้กินของตายคือเรากำลังรับประทานสิ่งมีชีวิตซึ่งมันจะคล้ายๆกับคนเนี่ยแหละค่ะก็คือหายใจได้มันเวลาหายใจใช่ไหมคะเราก็เหมือนเราดูดซับออกซิเจนเข้ามาแล้วคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกค่ะค่ะผักผลไม้ก็เหมือนกันอ๋อถึงว่าเวลาบางทีเราใส่ในถุงพลาสติกแล้วเรายังเห็นเป็นไอหรือว่าเป็นหยดน้ำขึ้นอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าที่หายใจก็หายใจมันจะมีไอน้ำออกมาด้วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเฮ้ยต่อไปนี้นะตอนกลางคืนนอกจากจะกลัวว่าตุ๊กตาจะตื่นขึ้นมาเล่นตอนกลางคืนแล้วในตู้เย็นอาจจะมีสิ่งคุกคักผักกับผลไม้ออกมาเล่นวันนี้น้องแพลวน้องภูมาด้วยอาจจะไม่เข้าใจนะแม่ตุ๊กอาจจะเข้าใจว่าผลไม้หายใจได้นะแพลวเดี๋ยวคืนนี้กลับไปเอาออกจากตู้เย็นหมดเพราะกลัวจะเสียชีวิตงั้นบ้านเรานอกจากจะเอาโซ่ไปล่ามคอหมาแล้วเราสามารถเอาผลไม้มาวิ่งเล่นได้ด้วยไม่ใช่ละน้องภูมิตั้งใจฟังน้องภูมิน้องแพลวเริ่มงงละมันเกี่ยวไหมคะว่าเป็นเพราะว่าเขาถ้าปลอดสารน่ะมันก็จะเน่าเร็วกว่ามีสารเคมีอะไรอย่างนี้เกี่ยวด้วยไหมคะดร.ไม่ค่ะทุกผลิตผลสดมันมีการหายใจเหมือนกันหมดมันคือสิ่งมีชีวิตใช่แต่ว่ามันอาจจะน้อยหรือมากมันแล้วแต่ตัวสรีระของแต่ละผักเหมือนกับเราบอกเฮ้ยทำไมนี่มันทนกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พูดเรื่องทนกว่าไม่ทนกว่าบางทีเวลาเราไปซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์นะก็จะเห็นว่าแพคเกจจิ้งอ่ะคือสวยงามเรียบร้อยคือดูคิดว่าน่าจะเก็บไว้ได้ตามอายุที่เขาบอกไว้ข้างล่างค่ะแต่ว่าทุกครั้งก็ไม่เคยถึงเลยนะอันนี้คือน่าจะเป็นปัญหาแต่ตู้เย็นไม่เสียนะตู้เย็นปกติใช่ไหมคะไม่เสียโอเคตู้เย็นไม่เสียค่ะดร.ใช่คือมันก็มีเรื่องของอย่างที่เราบอกพอมันหายใจเขาก็ต้องการออกซิเจนเพิ่มค่ะกับ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยค่ะถ้ามันไม่มีทางออกไปไหนเนี่ยมันก็อยู่ในตัวถุงแพ็คเกจจิ้งอยู่อย่างนั้นเออนะมันทึบมากเลยนะก็นึกถึงเราอะเนาะสมมติเราไม่มีที่แบบระบายคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกับมันหายใจไม่สะดวกมันก็จะอึดอัดอย่างนั้นเลยค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาใช่แล้วถ้าเกิดถ้าเรามันวางอยู่เฉยๆอย่างที่บอกว่าหายใจมันก็มีการขายน้ำเราถึงเห็นมันเหี่ยวไงคะคือสูญเสียน้ำไปก็เหี่ยวแห้งค่ะถ้าอย่างนั้นนี่อันนี้เป็นตัวอย่างถุงอันนี้คือทั่วไปค่ะนี่คือถุงทั่วไปที่เวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะน้องแอมแล้วเราก็ซื้อจะเป็นถุงแบบนี้ที่ไม่ใช่นวัตกรรมของดร.นะคะอันนี้ค่ะคือตัวอย่างและนั่นหมายถึงรวมถึงกลิ่นเน่าเสียในตู้เย็นด้วยไหมคะมาจากพวกเขาด้วยไหมคะจากพวกผักผลไม้ไหมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเกิดขึ้นมากๆเนี่ยค่ะมันจะเกิดการหมักนะคะกลิ่นลดสีผิดปกติอะไรเงี้ยเราจะคือบางอย่างเราจะเห็นว่าบางส่วนมันจะเริ่มนิ่มๆเล็กๆใช่ค่ะแล้วแฉะแฉะด้วยเหน็นด้วยแต่ว่าบางส่วนก็ยังคงสภาพเดิมเหมือนสามารถยังทานได้อยู่แต่บางส่วนก็คือเหมือนแบบมาจากไม่ได้มาเหมือนไม่ได้มาพร้อมกันตอนนี้อยากให้คุณพ่อบ้านแม่บ้านนะคะลองเปิดในตู้เย็นดูนะที่อยู่บ้านนะคะอยากจะให้สำรวจนิดนึงว่าผักผลไม้ในตู้เย็นนะคะมีอะไรที่เราคิดว่าเย็นนี้เราจะทานแต่ว่าปรากฏว่าเปิดมาตอนนี้ไม่สามารถทานได้แล้วจริงให้อยากให้ลองเปิดดูพร้อมๆกับเราเชื่อว่าถ้าที่บ้านเราแม่ตุ๊กถ้าเราเปิดตอนนี้มันก็จะมีพวกแบบนิสิตขิงข่าผักชีอะไรอย่างนี้ที่เราคิดว่ามันเก็บได้นานยิ่งผักชีอ่ะมันใช้ทีละนิดเดียวดร.คะไอ้เจ้าที่เราคิดว่าเราฉลาดแล้วทุกวันนี้ที่เราคิดว่าเราเป็นแม่บ้านสมองกลแล้วเราใช้วิธีการต่างๆที่ยืดอายุพวกผักผลไม้เหล่านี้แล้ววิธีเหล่านั้นจริงๆเราไม่ได้ช่วยหรอคะจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าระยะมันมีระยะเวลาเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวแปรหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเราดูถึงสมัยก่อนอย่างเงี้ย คุณแม่ไปตลาดได้ทุกวันใช่ไหมคะซื้อมาแล้วก็ใช้วันนั้นเลยอย่างเงี้ยฉันเขาระยะเวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญอ๋อนี่คือก็สดถ้าอย่างร้านขายกับข้าวเงี้ยเนาะเขาใช้ทุกวันอยู่แล้วใช่แต่อย่างตู้เย็นอย่างเงี้ยเนาะคืออันนี้ตู้เย็นบ้านพี่นะคะเป็นระเบียบใช่ก็คือจะแบบว่าใช่เหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือเขาจะแบ่งเป็นสัดส่วนใช่ไหมว่าอันไหนของสดของข้าวอันไหนวิธีเหล่านี้ช่วยไหมคะเออคือมันก็น่าจะช่วยถนอมอาหารได้ในระดับนึงใช่คือก็คืออย่างที่บอกก็ใช่ในเรื่องของเวลาทีนี้ถ้าแบบอย่างการที่ตัดแต่งแล้วก็แบบว่าจะเก็บเป็นส่วนๆสำหรับที่จะปรุงต่อไปเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกว่ามันมีชีวิตเนี่ยนะคะเวลาที่เราไปตัดแต่งเนี่ยมันเหมือนเราสร้างแผลให้ผักด้วยพอสร้างแผลนี่เขายิ่งหายใจเยอะใหญ่เลยอ้าวแล้วถ้าเราไม่เก็บให้ดีเนี่ยมันจะไปเร็วด้วยอ๋อเหมือนเขาก็พยายามจะรักษาตัวเองก็เลยยิ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้แหละค่ะอย่างปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะลองใช้ถุงสมัยก่อนอาจจะมีถุงก๊อบแก๊ปค่ะแต่ถุงก๊อบแก๊ปนี่เราปิดยังไงมันก็ไม่สนิทใช่ค่ะใช่ไหมคะน้ำมันก็ออกนี่เหี่ยวจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเหี่ยวเร็วมากเร็วกว่าถุงซิปใช่ถุงซิปถุงร้อนถุงเย็นที่ปิดสนิทเนี่ยตัวถุงก๊อบแก๊ปที่มันปิดไม่สนิทมันก็เหมือนเราวางในตู้เย็นเฉยๆเลยแต่เห็นแม่ตุ๊กใช้ถุงซิปใช่ไหมถุงซิปก็ช่วยได้มากกว่าถุงก๊อบแก๊ปแต่ไม่ได้เท่านวัตกรรมที่เราจะคุยกันในวันนี้ถูกต้องค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเนื้อของบรรจุภัณฑ์นะคะการที่เราจะยืดให้มันได้สักกี่วันเนี่ยอันนี้เราต้องมาดูแล้วว่าไอ้ตัวสิ่งที่เราจะใส่จำนวนเวลาอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติคุณตู้บอกว่าจะใช้ 2-3 วันค่ะอันนี้ถุงซิปถุงทั่วไปไม่มีปัญหาแต่บางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปซูเปอร์บ่อยๆค่ะบางคนก็เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะไปครั้งนึงพอไปเสาร์อาทิตย์ครั้งนึงเนี่ยบางที3วันพออีกครึ่งนึงของอาทิตย์มันต้องมาเคลียร์ตู้เย็นแล้วบางทีเราก็ลืมด้วยเนาะว่ายังมีอะไรอยู่ในตู้เย็นบ้างนะแต่ถ้าเราพอจะรู้ว่าผักผลไม้แต่ละอย่างแต่ละชนิดเขาก็อายุต่างกันใช่เช่นพันธุ์ฝรั่งอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่เสียง่ายๆใช่ก็ไม่เสียง่ายๆอันนี้อาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมคะว่าอันไหนอายุมากคืออันไหนอายุน้อยเราก็อย่าซื้อเยอะอย่างเงี้ยหรอคะหรือเราจะไปขออย่างตุ๊กก็จะขอบ้านน้องแอมบ้างน้องแอมขอผักชีสัก2กระจุกอะไรที่มันเสียง่ายๆหรือว่าก็แบ่งพี่บ้างอย่างแครอทอะไรอย่างงี้อยู่ได้นานได้นานใช่ใช่ค่ะงั้นดิไลค์กินแต่แครอทใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะก็ตัวเหลืองหมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้อย่างที่บอกคือถ้าเป็นผักที่เป็นใบเนี่ยง่ายๆเลยผักใบอย่างพวกคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งนะคะผักชีขึ้นช่ายพวกเนี้ยคือถ้าปกติก็3วันแหละโอ้จริงเหลืองเหี่ยวนิ่มเละแฉะหนูยังใช้อยู่เลยนะอาจจะตัดบางส่วนทิ้งใช่ไหมคะไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดแต่ว่า
คือถ้าเราใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเหมาะสมเนี่ยเขาก็สามารถอยู่ได้ถึง 7-14 วันในอุณหภูมิตู้เย็นนี่แหละค่ะสามารถที่จะอยู่เก็บได้นานขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเลือกดูว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังบางทีผักชีเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดใช่ไหมคะผักชีต้นหอมอะไรเงี้ยงั้นบางอย่างถ้าซื้อมาแล้วยังไม่ใช้วันนี้เช่นจะมีปาร์ตี้พรุ่งนี้คุณพ่อคุณแม่มาพรุ่งนี้เราอย่าเพิ่งไปตัดเขาเพราะการตัดอย่างที่ดร.บอกมันจะเพิ่มการหายใจใช่ไหมคะให้เขาอยู่แบบเป็นยวงของเขาก่อนจะใช้แล้วค่อยไปชำแหละโอ้โหแต่หนูมีข้อสงสัยอะแม่ตู้ขาอย่างที่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมมีแครอทแล้วก็อย่างเงี้ยมะเขือเทศบางทีอะรูปลักษณ์ภายนอกมันยังดูว่ามันสดมันยังดีอยู่ค่ะแต่ข้างในอะมันอาจจะนิ่มแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะหนูมีความรู้สึกว่าประโยชน์หรือวิตามินแร่ธาตุมันจะน้อยลงด้วยหรือเปล่าตามวิธีการจัดเก็บเราใช่ค่ะก็มีส่วนเป็นอย่างมากด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเวลาที่เราจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์แล้วคือบางทีมันมีน้ำออกมาเยอะนะคะแล้วพอการที่มีน้ำและอุณหภูมิไม่เหมาะสมเนี่ยบางทีเชื้อมันเจริญเติบโตเร็วขึ้นอ๋อพวกแบคทีเรียใช่มันเจริญเติบโตเมื่อมีน้ำนั้นพอมีความชื้นมากๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะเน่าเสียได้งั้นมาถึงนวัตกรรมที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก่อนที่จะถามว่าคิดได้ยังไงนะคะนี่เราวิจัยกันนานแค่ไหนคะอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เป็นตัวอย่างเรามีแพ็กเกจจิ้งด้วยน้องแอมนี่เอาอันนี้ถุงหายใจได้ที่ตุ๊กอวดไว้ตั้งแต่แรกนะคะมันดูเป็นถุงธรรมดามากไม่ตุ๊กเหมือนถุงพลาสติกธรรมดามันเหมือนถุงพลาสติกแต่อันนี้ถามไปเฉยเนื้อมันไม่ใช่ถุงพลาสติกอย่างที่ตุ๊กเคยเห็นใช่ไหมคะมันถึงได้ใช้คำว่าไม่ปกติเพราะว่าตอนแรกก็นึกว่าถุงหายใจได้ดีกว่าปกติเนื้อพลาสติกที่เราพัฒนาขึ้นเป็นชนิดพิเศษค่ะนานไหมคะวิจัยนานไหมคะจริงๆแล้วในทีมวิจัยเนี่ยก็เริ่มวิจัยกันน่าจะประมาณ10ปีได้แล้วค่ะ10ปีเป็น10ปีแล้วที่เราทำงานวิจัยในเรื่องนี้มาเราก็สนใจตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศกสิกรรมเกษตรกรรมใช่ไหมคะใช่ค่ะเราปลูกผักปลูกผลไม้เยอะมากส่งออกแล้วก็บริโภคในประเทศปัญหาคือมันมีการสูญเสียเยอะนะคะค่ะนั้นพอมันมีการสูญเสียเยอะเราจะทำยังไงให้มันช่วยให้การสูญเสีย 30-40% เลยนะคะไม่แต่เรื่องผักมันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเราด้วยเพราะเราทำเรื่องนี้ใช่ไหมคะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะอ๋อจุดเริ่มต้นนี่ย้อนกลับไปประมาณ10ปีแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าจะได้ยินตัวเลขว่า10ปีนะนึกจะบอกอ๋อค่ะวิจัยมาปีนึงแล้วก็ได้ถึงมาวันนี้เรื่องใหญ่นะเนี่ยวิจัยมาสักครู่นี้เองนี่แม่ตุ๊กขาได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายเลยแต่เดี๋ยวต้องพักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันถึงว่าเห็นบอกว่าอันนี้ยังไม่มีในบ้านเรานะแม่ตุ๊กส่งออกอย่างเดียวแต่วันนี้มีมาแจกงั้นวันนี้อันนี้ของตุ๊กก่อนนะคะวันนี้มีมาแจกเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อหลังจากด็อกเตอร์แน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าจะต้องมาคุยด้วยเรื่องความปลอดภัยนะแม่ตุ๊กขาอย่างที่บอกคือพลาสติกที่วิจัยขึ้นมาเนี่ยความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเพราะบางทีเราทำกับข้าวให้ลูกสิ่งความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญนะแม่ตุ๊กขาเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาคุยกับด็อกเตอร์วิชุดากันต่อค่ะค่ะ